ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu กิ่งยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu กิ่งยนต์นะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็วันนี้วันที่พี่ต่ายถ่ายคลิปนะครับจะตรงกับวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2563นั่นเองมีน้องท่านนึงนะครับขอมาว่าพี่ต่ายช่วยถ่ายคลิปเขาเรียกว่าวิธีการเพิ่มเสียงลดเสียงเจ้าตัวระบบนำทางให้หน่อยก็อะไรที่รู้นะครับแล้วก็พอถ่ายได้ก็เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีลดเสียงเพิ่มเสียงเขาทำยังไงกันคลิปนี้นะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นคลิปที่สั้นที่สุดที่พี่ต่ายเคยถ่ายมาเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรยุ่งยากก็ระบบนำทางใช่ไหมครับเวลาที่เราจะใช้อยู่ตรงนี้เอาตัวระบบนำทางก่อนละกันแล้วก็เวลาที่เราจะไปค้นหาสถานที่นะครับเราก็ต้องไปตรงนี้นะครับตรงค้นหาเนี่ยส่วนตัวบ้านเนี่ยเราต้องไปตั้งก่อนนะครับสถานที่ที่เราใช้อ่ะครับอย่างตัวเนี้ยพี่ต่ายไปตั้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าตรงเนี้ยที่อยู่อ่ะครับเป็นบ้านที่เราจะกลับก็คือเป็นบริษัทนั่นเองก็คือเวลาที่เดินทางไปอบรมที่ตรีเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับตอนจะกลับก็สมมุติคนอื่นขับที่เขาไม่รู้ทางนะครับหรือเราไปคาราวานไปอะไรเงี้ยตอนออกจากเส้นกรุงเทพเราไม่รู้ทางเราก็จะกดกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะพามาเองพอรู้ทางก็เดี๋ยวค่อยกดยกเลิกก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูว่าวิธีกดยกเลิกลบเส้นทางไปยังไงสมมุติว่าพี่ต่ายเลือกเส้นทางนะครับเลือกเส้นทางเป็นส่วนอิสุสุละกันเอาเลือกจากกิ่งยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองละกันสมมติพี่ต่ายกดนำทางแล้วใช่ไหมครับกำลังเริ่มต้นการนำทางอันนี้ถ้าเราไม่ต้องอันนี้คือเรากดให้เข้านำทางแล้วนะเมื่อกี้สังเกตดูไหมครับไอ้ตรงที่เป็นเส้นธงตาหมากรุกแบบลักษณะอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เข้านำทางแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเขาจะมีมาหน้าจอหลักเหมือนตัวตอนแรกเลยเขาก็จะมีเนี่ยแล้วก็กดลบแค่นั้นเองส่วนสถานที่ที่ชื่นชอบนะครับสถานที่ที่ชื่นชอบก็เราต้องไปเลือกก่อนนะครับแล้วก็บันทึกหลังจากนั้นคือเราถึงจะมาเลือกเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบได้1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาเค้าเรียกว่ายังไงมาทำให้ดูรอบหลังเพราะว่าขอไปศึกษารายละเอียดให้มันดีๆก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะงงพูดง่ายๆเลยครับอะไรที่ไม่ชัวร์อย่าคนอื่นจะเข้าใจผิดแล้วทีนี้นะครับถามมาว่าพี่ต่ายจะเพิ่มเสียงลดเสียงเจ้าตัวระบบนำทางเนี่ยเขาทำยังไงสังเกตดูไหมครับก็จะมีตรงนี้ตัวคล้ายๆฟันเฟืองเรากดเข้าไปเลยเนี่ยเขาก็จะมีหน้าหลักก็จะมีฝั่งนี้นะครับพวกบลูทูธอะไรเงี้ยเราไม่ต้องใจเรามาดูตรงนี้เลยครับเนี่ยเขาจะมีระดับเสียงนำทางเห็นไหมเราก็สามารถเลือกได้สูงสุดก็คือ7นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเสียงเขาจะดังขนาดไหนถ้า7ใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะเอาตรงไหนดีเอาแผนที่แล้วกันจะไปไหนไอ้ตัวแผนที่เนี่ยเราสามารถลากได้นะว่าจะไปไหนเอามาเดี๋ยวเริ่มต้นการนำทางอันนี้ก็คือดังเลยดังมากๆระดับ7นะครับก็จะประมาณนี้ลบก็มาที่ถังขยะไม่ลืมนะครับมาที่ฟันเฟืองบางคนอาจจะกดด้านไหนเอากดคือปุ่มทุกอย่างเราลองกดดูเลยกดเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็จะมาไปเป็นหน้าแผนที่กดปุ่มโฮมเขาก็จะมาหน้านี้ตลอดปุ่มโฮมเขาก็จะมีตัวนี้สังเกตดูจะตั้งค่าทุกอย่างนะครับไปที่ฟันเฟืองของระบบนำทางเราก็มาแตะระบบนำทางภาษาจะเอาภาษาไหนเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีให้เลือกเลยระบุชื่อถนนด้วยไม่อะไรเนี่ยเขาก็จะมีครับแล้วก็
ภาษาระบบนำทางเราจะภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเราก็สามารถเลือกได้ตรงไหนอีกอันนี้ก็จะเป็นดาวเทียม เป็นแผนที่เป็นอะไรสักอย่างนี่แหละของไอ้ตัวที่ตัวนี้ใช้อ่ะก็ง่ายๆครับหลักๆแล้วหน้าแรกคือหน้าตัวนี้กดฟันเฟืองมาที่ตั้งค่านำทางแล้วก็มาที่ภาษาไอ้ไม่ใช่มาที่ภาษามาที่ระดับเสียงโอเคก็ง่ายๆครับคลิปนี้สั้นๆก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็เดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวพี่ต่ายหาทำให้แล้วกันเนาะถ้าพูดตรงๆก็ค่อนข้างจะขี้เกียจจนนะอะไรที่ใช้ความรู้เนี่ย โอเคขอบคุณครับผมรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ